คุ้มครอง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 ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะแอนมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะทุกคนแอนนะคะมีแพลนมาเที่ยวกับที่บ้านนะคะเราจะมาพักที่จังหวัดกาญจนบุรีกันเป็นเวลา3วัน2คืนนะคะทุกคนแต่ว่านะตอนนี้นะเรากำลังรอเวลานะคะเพื่อเช็คอินเข้าที่พักเราก็เลยนะคะแวะมาเที่ยวนะคะที่วัดถ้ำเสือนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่วัดถ้ำเสือแล้วนะตอนขึ้นฮาซานกับน้องไบเขาเดินขึ้นมานะคะเซอร์ไพรส์แต่ว่าทางป้ากับแอนเราขึ้นกระเช้ามานะคะทุกคนทางชันมากนะผู้สูงอายุต้องเดินระวังนะคะแต่ว่ากระเช้าก็มีตรงนั้นนะกระเช้าก็ราคาไม่แพงนะคะคนละ10บาทนะแต่ว่าจริงมันก็ไม่ได้ไกลนะแค่มันชันเฉยๆนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาไหว้พระทำบุญนะคะก่อนที่เราจะเดินทางนะคะเข้าที่พักนะก็เป็นทางผ่านนะคะไม่ไกลมากนะแล้วก็มีความสวยงามมากๆเลยนะคะไม่แน่ใจว่ามีใครเคยมาเที่ยวที่นี่หรือเปล่านะแต่ว่าแอนกับพระซานะคะก็มาที่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะทุกคนสวยประทับใจมากเลยค่ะอันนี้นะคะก็มาทำบุญกันที่บ้านนี้ป้าแก้วนะคะเป็นคุณป้าของแอนป้าแก้วฮัลโหลหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่น้องไบรท์เจ้าเก่านะคะคุณแม่นะแล้วก็ฮัสซานนะคะมีพี่ชายพี่สะใภ้คุณพ่อมานะพ่อไปเข้าห้องน้ำเจ้าใบนะคะติดฮาซานงอมแงมเลยนะคะไม่ปล่อยมือเลยนะนานๆเจอกันทีนะคิดถึงนะคะสวยไหม It's beautiful surrounded by water wow look at that มีภูเขามีวัดอยู่บนเขาด้วยดูดิเห็นป่ะทองทองอ่ะโชคดีนะฝนไม่ตกนะว้าวสวยไหมนี่เป็นบริเวณภายในวัดนะมองเห็นมีแบบคาเฟ่เนาะคาเฟ่อยู่ตรงนั้นด้วยเออถ้าไม่มีหลายที่เลยดูดิเหมือนร้านอาหารคาเฟ่อะไรอย่างงี้เนาะตรงนู้นมีค่ะเพราะคาเฟ่นก็เป็นที่พักอ๋อมีที่พักด้วยเอ้ยสวยนะเนี่ยถ่ายรูปกันใหญ่เลยนะนานๆทีนะคะวัดนี้นี่มุมถ่ายรูปเยอะจริงนะคะทุกคนทั้งธรรมชาติแล้วก็วัดด้วยนะก็สวยงามมากๆนะคะถ่ายกันใหญ่เลยนะคะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะกำลังจะไปที่ร้านกาแฟกันนะคะทุกคนอยากออกกล้องเนาะเล่นกล้องเนาะอะไรนี่มันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรเห็บติดเลยมันเห็บเหรอหรือยังไงฮะเป็นบอดี้การ์ดเหรอเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันค่ะทุกคนป่ะตอนลงสรุปแยกกันนะคะก็ป้ากับพ่อกับแม่แอนลงกระเช้านะคะส่วนวัยรุ่นยังคะวัยรุ่นอย่างเราลงเดินลงนะคะทุกคนเงาฮาซานฮาซานหยุดนี่ก็หยุด
ยมาแล้วเนาะ I remember yeah we came here before yeah เคยมาแล้วนะคะครั้งหนึ่งแต่ว่าเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะเขา มีพื้นที่เพิ่มนะคะเยอะเลยนะตอนมามีแบบไม่ค่อยได้มีอะไรเยอะนานหลายปีแล้วนะคะแล้วก็มีอาหารด้วยนะก็ผัดไทยนะคะอาหารพวกอาหารตามสั่งนะราคาก็โอเคนะคะไม่แพงมากนะข้าวปุ้งข้าวผัดกระพงกระเพรานะคะทุกคนแล้วก็มีพิซซ่าด้วยนะก็เป็นเมนูเครื่องดื่มนะคะทุกคนเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วมาชิมเมนูเครื่องดื่มกันหน่อยนี่เป็นฟาร์มข้าวใช่ไหมไรซ์ฟาร์มธรรมดาธรรมดาเฉยๆอ่ะกินได้แต่ว่าธรรมดาตอนนี้กินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะเป็นวิวนะคะสวยโอ้วิวเท่มากเลยอ่ะดูดิคาเฟ่นี้นะคะมุมถ่ายรูปเยอะมากอย่างที่เห็นเลยนะคะทุกคนอาหารก็โอเคนะคะไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ่ายรูปนี่คือร้อยเต็มร้อยนะร้อนมากเลยนะคะแต่ว่าที่คาเฟ่นี้แบบเห็นวัดถ้ำเสือแบบวิวตรงมากนะก็ถ่ายรูปสวยนะคะช่วงเวลาประมาณนี้นะว้าวเป็นหวัดแดดแล้วเนี่ย Your mom's sweating from her nose right now ตอนนี้แดดร้อนมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่พักกันแล้วนะคะตอนนี้ร้อนมากเลยปะในที่สุดนะคะทุกคนเราก็มาถึงกันแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปที่พักนะแต่ว่าที่พักของเรานะคะไม่ใช่อยู่รอบๆนี้นะคะเราจะต้องขึ้นแพนะคะเพื่อที่จะไปที่พักนะเดี๋ยวดูกันว่าที่พักมันจะสวยงามแค่ไหนนะคะปาไปเกือบ4ชั่วโมงนะทุกคนกว่าจะมาถึงนะคะต้องขึ้นแพไปนะคะทุกคนดูอันตรายยังไงก็ไม่รู้ I'm almost ate it เฮ้ยWhat?
ะเรือร่วงเลยเรือร่วงเองน้องถึงแล้วตอนนี้นะคะมาถึงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวพาทัวร์นะคะดูที่นี่ชื่อว่า The Raft นะคะแล้วก็อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเนาะก็จะเช่านะคะบ้านหลังนี้อยู่บนริมน้ำเลยนะแล้วก็มีทั้งหมดนะคะ4ห้องนอนนะคะทุกคนนี่ก็มีห้องนอน2ห้องนอนที่เป็น2ห้องนอนแบบว่าติดน้ำใช้แอร์เครื่องเดียวกันพี่บอสบอกแล้วก็จะมีห้องนอนข้างหลังนะคะอันนี้ก็จะไม่ได้วิวนะที่จะได้วิวจริงๆคือ2ห้องนอนนะคะก็นี่ก็เป็นอีกห้องนอนนึงนะนี่นะคะแล้วก็เขาใช้แอร์ห้องเดียวกันเหมือนแบบผนังไม่ได้แบบปิดนะคะตอนนี้เป็นส่วนครัวครัวมีอะไรบ้างน้องบอสมีแก๊สทำกับข้าวได้มีแก้วมีอะไรให้มีซิงค์นะคะห้องน้ำอยู่ข้างหลังเหรอมาไปดูห้องน้ำมายังห้องน้ำอยู่ตรงนี้แต่เสียงเจเนเรเตอร์ดังมากนะเครื่องปั่นไฟอ่ะนี่นะคะห้องน้ำอยู่ข้างหลังนะห้องน้ำสองห้องนะคะนั่นก็เป็นห้องน้ำเหมือนกันนะนี่เรามากันทั้งหมดประมาณ9คนนะคะรวมเด็กด้วยนะก็ 8,900 นะคะก็ไม่ถูกนะแต่ก็ไม่แพงนะคะทุกคนก็นอนได้ตั้งหลายคนนะที่นี่เขามีเตาบาร์บีคิวให้ด้วยนะเปิดไงไม่รู้อ๋อเป็นถ่านเหรออ๋อให้ถ่านมาด้วยเผื่อบาร์บีคิวนะคะกระโดดเหรอน้ำเย็นไหมบายระวังนะบายใส่เสื้อชูชีพก่อนเด็กๆต้องใส่เสื้อชูชีพเขาให้ไว้อ่ะวันนี้อากาศแบบว่าขมุกขมัวนะคะจริงๆเขาบอกว่าประมาณ 50% นะฝนจะตกนะคะแต่โชคดีตอนนี้ยังไม่ตกว้าวเฮ้ยฝนจะตกแล้วแพ้ข้างๆมันแพ้เทคหรือเปล่าวะพายุเข้าแล้วค่ะดูสิไม่สบายเล่นได้วันเดียวนะพรุ่งนี้ไม่เล่นนะมาดูก่อนรอฝนหยุดก่อนเดี๋ยวเปียกหัวมืดเลยอ่ะอันนี้อะไรอ่ะซอส
สั่งหมูกระทะมานะคะสั่งหมูกระทะมาแต่ว่าวางบนโต๊ะไม่ได้นะคะเขาจะให้ไปวางบนเตาแก๊สกำลังแก๊สเราก็เป็นมีไฟอยู่แล้วครอบครัวนะคะเราได้มีโอกาสมานอนในแพที่นี่นะคะ1คืนนะแต่ว่าไม่ได้ปิดคลิปให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนะคะทั้งเหนื่อยด้วยจากการเดินทางนะแล้วก็หิวด้วยนะคะทุกคนก็เลยไม่ได้ปิดคลิปก็เลยจะมาทำคลิปปิดนะคะตอนเช้านะแล้วก็จะมารีวิวนะคะแพที่นี่ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยว่าราคาที่เราจ่ายไปนะคะคุ้มค่ากับเงินไหมนะคะแล้วก็คุณภาพเป็นยังไงบริการเป็นยังไงนะคะเผื่อเพื่อนๆได้มีโอกาสนะคะมาเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีนะจะได้แวะมาพักกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแอนรีวิวให้ดูค่ะอย่างแรกนะคะจะมาพูดถึงเรื่องของข้อเสียกันก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าแม่เห็นแม่ไหมคะกุมขมับแม่นอนไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาบอกว่าทำไมนะคะอรุณสวัสดิ์กันอรุณสวัสดิ์ค่ะข้อเสียข้อแรกนะคะทุกคนเราเริ่มกันที่ข้อเสียก่อนนะก็คือว่าห้องนี้นะคะที่นี่มันเป็นห้องพัก4ห้องนะทุกคนแล้วเราจองเอาไว้นะคะซึ่งนี่ค่ะทุกคนห้องนี้นะคะห้องนี้เนี่ยข้างหลังค่ะทุกคนแล้วก็มันติดกับนี่นะคะมันติดกับเจเนเรเตอร์นะคะก็คือเครื่องปั่นไฟนะซึ่งเสียงดังมากนะคะไม่แน่ใจว่าจะได้ยินในวิดีโอชัดไหมนะคะแต่ทุกคนแต่ว่าห้องนี้นะคะความสวยนะคือเราตอนที่เรามาจองกันเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าห้องไหนสภาพเป็นยังไงนะคะสรุปว่าห้องนี้คุณแม่มาแจ็คพอตนะคะนอนกับคุณป้านะคะเขาบอกว่านอนไม่ได้นะคะทั้งคืนเลยเพราะว่าเสียงดังอื้อนะคะทั้งคืนนะจากไอตัวนี้นะคะทุกคนเครื่องปั่นไฟเขามาใกล้กับที่นอนเรามากๆนะคะก็นั่นแหละแม่ก็นอนไม่ได้ปวดหัวนะคะแล้วก็จะมีเรือนะวิ่งผ่านกันนะบ่อยๆนะคะทุกคนก็ไม่ถึงกับแบบบ่อยตลอดทุกชั่วโมงนะแต่ว่านั่นแหละก็จะมีการแบบรับส่งคนนะคะแล้วก็ส่งอาหารบ้างนะคะหรือว่าบางทีก็จะมีเป็นเรือเหมือนเรือเทคอะทุกคนก็มาผ่านบ้างอะไรบ้างนะคะก็นั่นแหละส่วนอันนี้นะคะทุกคนเป็นห้องของเรานะห้องของเราเนี่ยโชคดีหน่อยนะพอปิดประตูแล้วนะคะมันก็จะมีห้องมาแอบนอนห้องของเรานะคะมาปิดประตูแล้วห้องนี้จะแบบอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวเครื่องปั่นไฟนะก็จะเบาขึ้นมานิดนึงแต่ถามว่าได้ยินไหมก็ยังได้ยินอยู่นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะได้วิวด้านข้างนะคะทุกคนสวยๆนะคะอันนี้ก็วิวแบบดีมากห้องข้างหน้าสุดนะแล้วก็ห้องข้างหลังก็เป็นห้องคุณพ่อนะคะแล้วนี่ก็เป็นความประหลาดของดีไซน์อย่างนึงนะคะทุกคนที่ว่าข้างหน้านะมันมีประตูนะคะนี่นะมันมีประตูใช่ไหมคะทุกคน2อันนะเปิดเข้ามาปุ๊บนะคะเผื่อเราก็เข้าใจว่ากันยุงกันอะไรนะทุกคนแต่ว่าข้างหลังนะคะข้างหลังไม่มีประตูนะแล้วข้างหลังนี่เป็นแบบป่าไม้ต้นไม้นะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าประตูข้างหน้าเนี่ยมีไว้ทำอะไรนะแต่ว่าข้างหลังไม่มีนะคะก็โล่งๆแบบนี้เลยนะคะนะแล้วก็ตู้เย็นก็จะไม่มีให้แต่ว่านี้ก็เข้าใจได้เพราะว่าไฟเฟยเขาก็เหมือนต้องใช้เครื่องปั่นไฟก็จะพยายามแบบลดพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังสูงๆนะคะเช่นแบบไดเป่าผมหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะไม่อนุญาตให้เอามาแล้วก็ตัวเครื่องปั่นไฟก็ไม่ตู้เย็นก็ไม่มีนะคะก็จะใช้เป็น
ลังน้ำแข็งนะคะในการเก็บของนะอันนี้นะคะก็เป็นสภาพนะห้องน้ำนะคะทุกคนก็ไม่ได้มีอะไรแบบหรูหรานะคะก็ปกตินะที่นี่นะคะอันก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าถูกหรือแพงนะถ้าหารกันแล้วนะก็ประมาณผู้ใหญ่7คนนะคะราคาเต็มเขาบอกว่าประมาณ10,000กว่าบาทนะแต่ว่าเราจ่ายมาค่ะโปรโมชั่นนะคะก็คือราคา 8,500 บาทนะคะทุกคนซึ่งราคานี้รวมอาหารเช้านะก็ถามแอนว่าแพงไหมไม่แพงหรอกค่ะแต่ว่ามันก็มีจุดบกพร่องนะคะบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียที่เรารู้สึกมาแล้วเราไม่ได้รับความสะดวกสบายนะเดี๋ยวแอนจะบอกให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะคะนอกจากไอ้ตัวห้องนั้นที่มันดังแต่ว่าก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นทุกแพรหรือเปล่านะคะแล้วความดังความแบบอะไรอย่างเงี้ยเสียงรบกวนมันจะเหมือนกันไหมนะแต่ว่าถ้าเอาเป็นว่าถ้ามันมีเหมือนกันนะคะทุกแพรนะก็คือทุกคนก็ต้องเลือกดูนะคะว่าการมาเที่ยวที่นี่นะเอาจริงถ้าอยากจะมาบอกว่าเอ้ยชิลโดยที่แบบว่าไม่แบบอยากได้ยินแต่เสียงแบบนกเสียงแบบนกธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ใจว่าจะเหมาะหรือเปล่านะเพราะว่าเสียงไอตัวเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันดังตลอดเวลานะคะทุกคนดังตลอด24ชั่วโมงที่เราอยู่นะคะมันก็จะไม่มีความสงบใดๆนะคะให้คุณได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริงนะคะแต่อันนี้แอนก็อย่างที่บอกแหละแอนไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นที่ว่าทุกแพรหรือเปล่านะที่มีเสียงดังๆแบบนี้นะคะก็ใครจะมาเที่ยวที่นี่ก็ต้องแบบเต็มตัวเต็มใจนะจะได้ไม่ต้องคาดหวังอะไรเยอะนะคะทุกคนแต่ว่าบรรยากาศนี่นะคะอย่างที่บอกเลยนะว่าดีจริงๆนะดูสินี่นะคะบรรยากาศนี่คือแบบเหมือนไปพวกแบบสุราษฎร์ธานีนะเขื่อนอะไรนะที่เราไปจำไม่ได้แล้วจำชื่อไม่ได้นะคะก็สภาพแบบนี้เลยนะสวยมากนะคะแล้วก็เรื่องของบริการนะคะพนักงานนะก็รับโทรศัพท์นะคะเราโทรไปแล้วว่ามีปัญหาอะไรก็เขาก็รับโทรศัพท์อยู่ตลอดนะแต่ว่าในเรื่องของแบบอาหารที่มาส่งช้านะคะอันนี้ก็คือโมโหหิวกันนะคะเมื่อวานนี้ตรงที่ว่าเราถามเขาว่าเขาจะมาส่งของกี่โมงเนาะเพราะว่าเขาให้เมนูเราไว้เนาะเขาบอกว่าจะมาส่งประมาณ 5-6 โมงเย็นนะคะแต่พอถึงเวลาจริงๆนะคะทุกคนก็เกือบทุ่มหนึ่งนะคะอาหารก็ถึงจะมานะคะแล้วก็ถามว่าอาหารอร่อยไหมด้วยค่ะไม่แน่ใจว่าร้านนี้ที่นี่เขามีแบบร้านอาหารของตัวเองหรือเขาไปซื้อที่อื่นนะคะแต่ว่าเมนูที่เขาให้เนี่ยตัวอันสั่งเป็นหมูกระทะนะเพราะว่าแอนก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่บริการของที่ตัวรีสอร์ทเนี้ยเขาขายหมูกระทะหรือเปล่านะแต่ว่าคนที่เขาขับเรือค่ะเขาแนะนำนะว่ามันมีหมูกระทะนั้นนี่นะก็เลยสั่งหมูกระทะมานะคะ2ชุดนะราคา499บาทนะคะแต่ปัญหาค่ะทุกคนมันอยู่ที่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูว่าอะไรอันนี้นะคะทุกคนก็เป็นราคาอาหารเย็นนะคะเมื่อวานนี้นะถ้าถามว่าราคาอาหารแพงไหมนะก็ไม่แพงนะคะทุกคนราคาก็ปกตินะคะแต่ว่าที่แอนเนี่ยรู้สึกแบบไม่ค่อยแฮปปี้นะก็จะเป็นเรื่องของตรงข้าวเปล่านะคะทุกคนเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้บอกเราเลยนะว่าข้าวเปล่าราคาเท่าไหร่มีไซส์อะไรบ้างนะเราก็ไม่รู้นะคะก็สั่งไป2นะพอสั่ง2มานะราคาข้าวเปล่า200บาทนะคะทุกคนเพราะว่าให้มาเยอะมากๆแล้วก็นั่นแหละเราไม่ได้ต้องการจะให้มันเยอะขนาดนั้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็ไม่ได้บอกปริมาณเราก็เข้าใจว่าเป็นถ้วยนะก็เลยสั่งมา2นะคะสรุปก็โดนไปนะคะ200บาทนะข้าวเปล่าแต่ว่าราคาอาหารอื่นๆก็ make sense นะคะอย่างหมูกระทะเนี่ยนะที่ราคาไม่ได้แพงนะคะทุกคนแต่ว่าไอ้สถานที่อย่างเงี้ยนะคะเขาก็ไม่ได้มีสถานที่ให้เราแบบนั่งกินหมูกระทะชิวๆนะถ้าอยากจะกินก็ต้องไปนั่งที่พื้นนะคะแล้วก็อันนี้เราก็ไม่รู้มาก่อนนะก็อาจจะเป็นความผิดเราไม่ได้ถามเขาด้วยแล้วก็แต่มันเป็นความคาดหวังของเราว่าแบบจะขายอาหารถ้าจะเป็นหมูกระทะอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีที่ให้เราใช่ป่ะสรุปก็คือเขาก็ไม่ให้เราไปวางแบบพวกแบบบนโต๊ะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นรอยเป็นอะไรเงี้ยก็ต้องเอาแบบกระเบื้องเข้าไปวางอยู่บนนู้นนะก็มีความเสี่ยงกับการที่แบบจะล้มคว่ำนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าใครอยากจะมาแล้วชิวๆนั่งกินกับเพื่อนๆนะคะอันมากับผู้ใหญ่เขาก็เลยไม่ถนัดในการจะแบบไปนั่งที่พื้นนะก็ถ้ามาวัยรุ่นนะก็นั่งกินที่พื้นนั่นแหละไม่ได้แบบคิดอะไรมากนะคะก็ตรงนั้นก็โอเคนะหรือว่านะคะทุกคนก็มีซื้อพวกของนะคะมาปิ้งย่างเอาได้นะเขามีเตาบาร์บีคิวให้นะคะทุกคนส่วนข้อดีนะคะทุกคนข้อหนึ่งเลยนะที่เห็นชัดๆเลยนะคะก็คือว่าวิวที่นี่นะคะดีมากๆนะดูสิมีแบบภูเขานะคะตื่นเช้ามาก็เห็นหมอกจางๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะเล่นน้ำนะคะได้ที่หน้าที่พักเลยนะแล้วก็เรานะคะเขามีตัวเขาเรียกอะไรนะคายักนะให้เราพายได้ด้วยนะคะทุกคนก็มีเรือมีเขาเรียกนะล่ม
ไม่ใช่ร่มชูชีพเสื้อชูชีพมีเสื้อชูชีพนะคะให้เราได้ใช้นะคะแล้วก็นั่นแหละก็โอเคนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นแถมมานะในตัวราคาค่าที่พักนะคะทุกคนคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่แอนลืมบอกไปก็คือว่าเวลาที่เรามาถึงนะคะก็คือเขาเนี่ยจะให้เรานะคะเอารถไปจอดนะตรงถ้าเพื่อนๆได้เห็นคลิปเมื่อวานนะคะที่แอนมาถึงเนี่ยก็คือเขาจะเอารถไปจอดแล้วเราก็จะมีเขาก็จะมีเหมือนกับแบบแพนะคะลากมารับเรานะซึ่งต้องบอกก่อนนะทุกคนว่าห้ามลืมของเด็ดขาดนะเพราะว่าถ้าเราลืมของอะไรใดๆก็ตามนะคะเราเนี่ยจะต้องเสียเงินนะคะในการที่จะไปให้เขานะเหมือนจ้างเขานะคะมารับเราแล้วก็ไปส่งที่รถนะซึ่งนั่นแหละก็เขาจะคิดราคาเราประมาณ300บาทนะถ้าจะไม่ผิดถ้าเลยเวลาประมาณ 5-6 โมงเย็นนะคะแต่เท่าที่แอนไปเช็คแอนโทรหาเขาเนี่ยก็คือคุณพ่อแอนน่ะลืมยาแล้วก็ก็โทรถามเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าจะไปกับเขาฟรีเนี่ยต้องรอให้เขาอ่ะเหมือนกับเอาอาหารมาส่งเอาอะไรเงี้ยมากับลูกบ้านคนอื่นลูกแพคนอื่นเพื่อที่ว่าเราจะได้ติดเรือเขากลับมาก็อันนี้ไม่ต้องเสียตังค์นะคะก่อนรู้สึกจะ5โมงเย็นนะแต่ว่าถ้าเรารอไม่อยากรอนะคะเราก็ต้องเสียตังค์ประมาณ300บาทนะคะทุกคนแอนไม่แน่ใจว่าไปกลับหรือว่าไปรับอย่างเดียวนะคะแล้วก็เมื่อวานก็เลยตัดสินใจกับภาษานะเพราะว่าสภาพมันก็ดูแล้วไม่ได้ไกลมากนะคะทุกคนก็อยู่ตรงนู้นนะคะที่เราจอดเรือนะคะก็ไกลประมาณนึงแหละแล้วเขาก็ให้เขาเรียกอะไรนะให้ตัวคายักมานะคะแอนกับซานเมื่อวานนะคะเราก็เลยพายเรือนะคะทุกคนไปตรงนู้นนะคะแล้วก็ไปเอายานะคะให้คุณพ่อที่รถนะแล้วก็พายกลับมานะคะถามว่ายากไหมในการพายเมื่อวานนี้นะคะก็ไม่ได้ยากมากนะแต่ว่าก็ไม่ได้ง่ายนะคะแอนว่าประมาณไปกลับประมาณชั่วโมงกว่านะคะก็พายไปนะถ้าไม่ได้กลัวแบบตกน้ำหรืออะไรเพราะว่ามันไม่ได้มีคลื่นนะคะเหมือนทะเลคือที่เราไปพายกับพาซานเนี่ยเคยไปพายแบบในทะเลมันจะยากกว่านี้นะคะทุกคนก็อันนี้ก็ชิวๆพายไปเรื่อยๆนะคะชั่วโมงกว่านะถ้าไม่ได้กลัวแล้วพายเรือเป็นก็นะถ้าเราเผอิญว่าพระเขาเรียกอะไรนะแพตรงนี้นะที่เราอยู่ก็ไม่ได้ไกลนะคะจากจุดตรงที่เราจอดรถไว้มากนะคะก็พอจะพายไหวนะคะก็เลยไปกันนะคะเมื่อคืนนี้นะเมื่อวานนี้นะคะตอนนี้อาหารเช้านะคะมาส่งแล้วนะคะทุกคนเขารวมอาหารเช้านะคะให้ข้าวเช้าให้เป็นข้าวต้มใช่ไหมพี่บีมีข้าวต้มให้นะคะไม่ได้ให้เลือกใช่ปะเขาให้เองแล้วก็มีบราวนี่นะคะมาให้นะเป็นกล่องๆนะคะแล้วก็พร้อมกับกาแฟนะคะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ได้เวลานะคะเดี๋ยวจะกินข้าวเช้านะคะแล้วก็ออกไปเที่ยวกันแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็มารีวิวนะคะที่พักนะที่ The Raft นะคะกาญจนบุรีให้เพื่อนๆได้พิจารณาดูนะคะก็แล้วแต่เลยนะทุกคนแอนไม่ได้บอกนะคะว่าควรจะมาหรือไม่ควรจะมาพักนะคะก็ไปตัดสินใจกันเองนะอันนี้ก็เป็นรีวิวนะคะจากใจจริงๆของเรานะคะประสบการณ์ที่เราได้พัก1คืนนะคะทุกคนก็ลองเอาไปตัดสินใจกันดูนะแล้วก็ถ้าใครนะคะชอบวิดีโอคลิปแบบนี้นะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วตอนนี้แอนขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย